บางครั้งเราก็อยากรับประทานซุปมะเขือเทศแบบฝรั่งแต่บางทีเราก็มีปัญหานะต้มมะเขือเทศไม่เป็นก็เลยต้องไปใช้แบบเนื้อมะเขือเทศบดสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องบ้างซอสมะเขือเทศเป็นขวดบ้างไม่ถูกใจวันนี้อาจารย์นิสักมีเคล็ดลับในการเตรียมเนื้อมะเขือเทศมาฝากคุณผู้ชมนะครับใช้มีดกรีดที่ผิวของมะเขือเทศอย่างเบามือใส่น้ำลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนละลายใส่มะเขือเทศที่เตรียมไว้ต้มประมาณ 5-7 นาทีจากนั้นนำมะเขือเทศที่ได้ลงแช่ในน้ำเย็นจัดค่อยๆลอกเปลือกมะเขือเทศออกผ่ามะเขือเทศตรงกลางคว้านเมล็ดออกนำมะเขือเทศมาสับหยาบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่สับกระเทียมสับพริกหวาน3สีผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมและหอมใหญ่สุกใส่ออริกาโน่ผงปาปริก้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำป่นซอสมะเขือเทศเข้มข้นมะเขือเทศที่หั่นไว้ไส้กรอกมินิค็อกเทลน้ำซุปคนให้เข้ากันจนกระทั่งเดือดใส่มักกะโรนีต้มสุกคนให้เข้ากันอีกครั้งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายหม้อสแตนเลสโครงสร้างพิเศษ3ชั้นด้ามจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ตราหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ